มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเฮ hey, ทั้งประเทศแจกเงิน 5,000 บาทให้เที่ยวสงกรานต์หยุด6วันรวดค่ะสงกรานต์นี้หยุด6วันรวดนะคะพร้อมทั้งแจกเงิน 5,000 บาทเมื่อวันที่4มีนาคมนายยุทธศักดิ์สุภศรผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททท.เผยความคืบหน้าโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวเที่ยวไทยไว้เก๋าว่าในวันที่5มีนาคมนี้นะคะททท.จะหารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสสช.นะคะซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนออกมามากขึ้นและหากผ่านการพิจารณาของสสช.จะนำเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีหรือว่าครม.ต่อไปค่ะนายยุทธศักดิ์กล่าวว่าในส่วนของรายละเอียดและก็เงื่อนไขโครงการโดยตัวเที่ยวไทยไวเก๋าขณะนี้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเล็กน้อยนะคะภายใต้ชื่อทัวร์เที่ยวไทยและจะขยายกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมระดับอายุมากยิ่งขึ้นค่ะเริ่มตั้งแต่18ปีขึ้นไปไม่ได้จำกัดแค่เพียงผู้สูงวัยเท่านั้นนะคะโดยจะสมทบเงินให้ 40% หรือว่าไม่เกิน 5,000 บาทต่อคนให้ออกเดินทางท่องเที่ยวผ่านบริษัททัวร์นำเที่ยวในราคาแพ็กเกจขั้นต่ำ 12,500 บาทเป็นจำนวนประมาณ1ล้านคนซึ่งจะให้บริษัททัวร์รับให้บริการคนที่เข้าร่วมโครงการได้จำนวน 3,000 คนต่อ1บริษัทรวมบริษัททัวร์ประมาณ300รายนะคะระยะเวลาการดำเนินโครงการ3เดือนขณะนี้ยังต้องหารืออีกครั้งว่าสรุปแล้วเงินที่รัฐบาลจะสมทบให้นั้นจะส่งตรงไปยังผู้ใดระหว่างบริษัทหรือว่าผู้ใช้สิทธิ์นะคะซึ่งนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้แนวทางมาว่าควรจะส่งตรงไปยังบริษัทมากกว่าเพราะว่าจำนวนน้อยกว่าประชาชนใช้สิทธิ์รวมถึงหากมีการผิดปกติหรือว่าต้องดำเนินการตรวจสอบใดๆก็สามารถทำได้ง่ายกว่านายยุทธศักดิ์ได้กล่าวค่ะทางด้านเพจรอชนะได้ออกมาโพสต์โดยระบุข้อความเอาไว้ว่าเตรียมเพย์กันเลยจัดให้ทั้งวันหยุดและเงินเที่ยวสงกรานต์ปีนี้หยุดยาว6วันตั้งแต่10ถึง15เมษายนแต่เท่านั้นยังไม่พอจัดให้อีกต่อเตรียมเปิดโครงการใหม่ทัวร์เที่ยวไทยแจก 5,000 บาทช่วยค่าเที่ยวเพียงอายุ18ปีขึ้นไปแผนที่เที่ยวไทยไวเก๋ากำหนดอายุ55ปีขึ้นไปสำหรับรายละเอียดเบื้องต้นนะคะอายุ18ปีขึ้นไปสมทบเงินสูงสุด 5,000 บาทต่อคนให้ออกเดินทางเที่ยวผ่านบริษัททัวร์โดยจะสมทบเงินให้ 40% ของแพ็กเกจสำหรับรายละเอียดทัวร์เที่ยวไทยเต็มๆต้องรอสรุปมติครม.ออกนะคะคาดว่าจะออกมาเร็วๆนี้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากเราชนะและขอขอบคุณสยามท็อปปิกค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ